ถือเป็นหนึ่งในคดีที่คนในวงการบันเทิงฮอลลีวูดให้ความสนใจนะคะเมื่อเจสซี่สมอลเลตค่ะนักแสดงผู้มีความหลากหลายทางเพศจากซีรีส์เรื่อง Empire ถูกแจ้งจับค่ะข้อหาว่าเขาอาจจะแจ้งความเท็จและจัดฉากการทำร้ายร่างกายของตัวเองเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าอาจจะมีเงื่อนงำค่ะคือล่าสุดนะคะอัยการที่ทำคดีนี้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมด16กระทงค่ะแถมยังล้างประวัติอาชญากรทุกอย่างของนักแสดงดังซึ่งก็แลกกับการริบเงินประกันตัว 10,000 ดอลลาร์สหรัฐและทำงานบริการชุมชนเท่านั้นคดีของเจสซี่สมอลเลตค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะคะเมื่อนักแสดงดังค่ะแจ้งความอ้างว่าเขาเนี่ยถูกกลุ่มเหยียดผิวค่ะรุมทำร้ายระหว่างออกไปร้านแซนด์วิชตอน 2 นาฬิกาโดยชายสวมหมวกคลุมศีรษะค่ะมีการตะโกนถ้อยคำคุกคามนะคะว่าร้ายคนผิวสีและเกย์แถมยังมีการทำร้ายร่างกายค่ะรัดคอเขาด้วยเชือกแล้วก็ราดตัวด้วยน้ำยาฟอกขาวรวมถึงตะโกนสโลแกน Make America Great Again ของประธานาธิบดีทรัมป์แต่หลังจากการสืบสวนภายหลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพบว่าผู้ลงมือคือ2พี่น้องผิวสีที่ชื่อว่าอาบิโบบลาและโอลาบินโยโอซุนไดโรซึ่งค่ะคนหนึ่งเนี่ยทำงานอยู่ในกองถ่ายซีรีส์เรื่อง Empire ของ Jesse Smollett นะคะเป็นกองถ่ายซีรีส์เรื่องเดียวกันซึ่งทั้งคู่ก็รับสารภาพว่า Smollett เนี่ยว่าจ้างให้ทำร้ายตัวเองด้วยเงิน 7,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สัญญาว่าจะช่วยเหลือในหน้าที่การงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะเชื่อว่า Smollett ค่ะจัดฉากการตรุมทำร้ายร่างกายครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองนำไปต่อรองค่าตัวกับผู้ผลิตซีรีส์ถึงอย่างไรก็ตามนะผลของคดีครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นที่ยอมรับค่ะทั้งจากเทศมนตรีเมืองชิคาโกและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทั้งสองหน่วยงานค่ะออกมาแถลงกับสื่อนะยืนยันว่าเจสซี่สมอลเลตเนี่ยได้แจ้งความเท็จและจัดฉากการทำร้ายร่างกายของตัวเองทั้งยังบอกว่านี่คือการฟอกขาวกระบวนการยุติธรรมและใช้กฎหมายที่ปกป้องประชาชนมาสร้างเรื่องเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพถือเป็นเรื่องที่ไร้จริยธรรมอย่างที่สุดค่ะ